กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะท่านไหนที่เกิดในช่วงราตรีของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606นะหรือว่าท่านไหนต้องการพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่12ตุลาคมนะคะ2508เวลาเกิด 8:15 นวันอังคารอยากเปลี่ยนอาชีพค่ะตอนนี้เสริมสวยอยู่แล้วก็บุตรจะพึ่งพาได้หรือเปล่าบุตรเป็นมนตรีนะดื้อบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าพึ่งพาอาศัยได้เสริมสวยดาวศุกร์นะครับความจริงศุกร์ในดวงเป็นอุตสาหะมันก็ต้องเหนื่อยยากหน่อยใช้เวลามากหน่อยจึงจะสำเร็จในวิชาชีพฉะนั้นก็อาจจะหมายถึงต้องขวนขวายหางานเสริมเช่นรับงานนอกบ้างยิ่งมีการออกแรงการจรการเดินทางจะยิ่งทำให้สมรูปแต่อีกหนึ่งเงื่อนไขที่สำคัญจริงๆสำหรับดวงคุณก็คือคุณจะต้องทำอาชีพนี้ต่างถิ่นฐานจึงจะเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปานจันนะคะเกิดวันที่16ธันวาคม2534ค่ะเวลาเกิด 3:30 ระบุว่าเป็นวันจันทร์นะถามเรื่องงานเรื่องเงินปีหน้าดีหรือเปล่าค่ะก็เป็นคนวัน15ธันวา34 16ธันวาขออภัย16ธันวาตรงกับวันจันทร์ถูกต้องคุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับก็ตัดตามอายุย่างสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับดาวการเงินในช่วงอายุย่าง25ปรับตัวดีขึ้นครับเมื่อเทียบกับช่วงย่าง24ที่ผ่านพ้นมาแต่อย่างเดียวที่อยากจะฝากก็คืออย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดนะครับเอสเมสต่อมาค่ะคุณณฤมลค่ะเกิดวันที่17พฤษภาคม2525นะคะเวลาเกิด 3:00 นตรงวันจันทร์สุขภาพค่ะเรื่องงานโชคลาภการเงินและก็ความรักเป็นอย่างไรบ้างปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้ย่าง34ช่วงที่ผ่านมาในปัตตานิกาลีนะครับก็ต้องบอกว่าเอาไปว่าถ้าคุณมีคู่และประคองผ่านช่วงย่าง33มาได้เนี่ยปีนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าคนรักจะดูแข็งไม่ค่อยหวานในทางกลับกันถ้ายังโสดคุณก็ได้มีเกณฑ์รักใหม่นะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาดาวอาทิตย์เสียเช่นเดียวกับดาวอังคารครับก็หมายถึงสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับส่วนเล็กบ้านนะคะทับ203ค่ะอันนี้แหละเหมือนกันนะดาวอังคารมฤตยูก็ภัยอาเพศอุบัติเหตุนะครับความเปลี่ยนแปลงอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะต้องคำเปลวแท้ครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่คู่หลังโทรศัพท์99อันนี้ดีสำเร็จอย่างน่าสัจจันทร์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับทะเบียนรถ9277ค่ะอันนี้เขาบอกว่าเสาความระทมทุกโทษทุกเสายกกำลัง2ด้วยแต่เปลี่ยนเป็นใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่คู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยวัฒน์นะคะ30กรกฎาคม2509ค่ะเที่ยงคืน27นาทีคืนวันเสาร์ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องงานค่ะเป็นเจ้าของกิจการอยู่นะเรื่องเงินกับโชคลาภเป็นอย่างไรจริงๆ2อย่างขออนุญาตคุณชัยวัฒน์กิจการอะไรถ้าบอกมาด้วยจะดีมากและอันที่สองเนี่ย30กรกฎาคม09ปฏิทินตรงกับวันเสาร์คุณบอกเกิดเที่ยงคืน27เนี่ยฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์จริงๆแล้วคุณคือคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่31อันนี้ขออนุญาตเรียนทุกท่านด้วยนะครับเวลาส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยขอให้ใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากลฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ของคุณชัยวัฒน์ก็ยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับในแง่ของงานเป็นห่วงเรื่องสภาพคล่องนะผมเป็นห่วงเรื่องของสภาพคล่องนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยปัจจัยชี้วัดก็คือในเรื่องของสายป่านในช่วงปีจอดนี้นะครับหลักการทำบุญเสริมช่วงอายุย่าง50หาโอกาสบริจาคเงินพวกค่าอาหารกลางวันเด็กที่ไม่มีสตุ้งสตังก็ได้นะแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่21ธันวาคม2516ค่ะเวลาเกิด 18:00 นตรงวันศุกร์ตอนนี้คิดมากค่ะเรื่องลูกน้องขับรถบรรทุกเรื่องลูกน้องขับรถบรรทุกด้วยแล้วก็แก้ไขอย่างไรบูชาอะไรวันศุกร์วันศุกร์ค่ะถูกต้องคือจริงๆอย่างนี้ครับในเรื่องของบริวารเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าพอไหวนะเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ย
เกณฑ์งานมันเสียมันก็เลยอาจจะส่งผลกระทบถึงกันหมดและความจริงก็ลุ่มดอนๆไม่ค่อยมีความสุขมันตั้งแต่ย่าง42แล้วอ่ะเบื้องต้นสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะนะผ่านมา3วันย่าง43นี้นะครับให้คุณซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และลูกน้องที่เคยดื้อรั้นลูกน้องที่หัวแข็งหลังวันเกิดที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ย จะทุเลาเบาบางลงแต่ว่าเกณฑ์งานมันไม่ดีไงนะและในแรกของรถบรรทุกผมไม่แน่ใจเป็นรถคุณลูกน้องขับหรือว่าคุณขับด้วยปีนี้ระวังเฉียวชนอุบัติเหตุถ้ามีแผลมีรอยก็ให้ไปเคลมซะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนและอีกอย่างหนึ่งไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนก็จะดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศิรพัฒน์นะคะ5สิงหาคม2521ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:00 นตรงวันเสาร์งานกับความรักแล้วถามว่าความรักจะได้แต่งงานหรือเปล่าคะพูดอยู่เสมอว่าคําว่าการแต่งงานนั้นเป็นเพียงพิธีการเนื่องจากโครงสร้างทางสังคมความใกล้ชิดผูกพันของคนในสมัยปัจจุบันกับสมัยก่อนนั้นต่างกันสมัยก่อนถึงเนื้อถึงตัวก็ต่อเมื่อมั่นหมายแต่งงานแต่ปัจจุบันนี้หลายคนก็อย่างที่ทราบแหละความใกล้ชิดผูกพันมันเกิดขึ้นพิธีการเท่านั้นในส่วนของการแต่งงานแต่ปีนี้คนที่ได้เจอคือคนที่ใช่นะครับฉะนั้นเอาเป็นว่าถามว่ามีโอกาสจะได้แต่งหรือไม่ก็ตอบว่ามีแต่ถึงไม่ได้แต่งกับคนคนนี้ก็มีโอกาสพัฒนาต่อได้ในระยะยาวแต่ย่าง39ที่กำลังจะมาถึงนั้นอยากให้มองเป็นในเรื่องของการปรับตัวนะเกณฑ์ความรักอาจจะมีสะดุดมีปัญหาบ้างฉะนั้นหลังวันเกิดไปแล้ว1ประคับประคองและหาโอกาสทำทานนะครับกับผู้ป่วยที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเกียรตินะคะ17พฤษภาคม2510ค่ะเวลาเกิด6:25 เป็นวันพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครเป็นวันพุธกลางวันนะครับ6:25ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับก็พฤษภก็ช่วงนี้ด้วยอิทธิพลของพระเสาร์ที่เล็งลัคนาอยู่ก็ผ่านมาปีนึงแล้วนะครับเหลืออีกประมาณปีครึ่งก็เป็นพินทุบาทก็คงจะเตือนให้ระวังปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดรวมถึงไม่ควรจะลงทุนเข้าหุ้นกับใครในช่วงนี้นักเคมีคือดาวอังคารนะครับของคุณเนี่ยเกิดวันพุธอังคารเป็นกาลีฉะนั้นถ้าถามว่าสิ่งที่ทำเด่นอย่างนี้นะถ้าลงในวิชาชีพอยู่ในห้องแลบพวกนี้ถามว่าเด่นในพื้นชะตาไหมไม่ค่อยเด่นลองปรับได้ไหมครับถ้าใช้ความรู้ทางเคมีคอลที่คุณมีเนี่ยแต่เปลี่ยนเป็นงานด้านคอมเมอร์เชียลหน่อยเป็นพวกเซลส์นะจัดซื้อจัดจ้างพวกโปรคิวเมนต์เนี่ยและยิ่งถ้ามีการจอนมีการเดินทางด้วยจะยิ่งสมรูปอันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับแต่เอาเป็นว่าโดยอันนี้คือโดยพื้นชะตาแต่ปีย่าง19และย่าง50เนี่ยเกณฑ์เรื่องงานทายดีนะหาโอกาสเขาเรียกว่าออกแรงเยอะๆมีโอกาสได้รับความเจริญก้าวหน้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภานะคะ27กุมภาพันธ์2514ค่ะเวลาเกิด 5:42 วันเสาร์ตกงานอยู่นะคะโดนบีบให้ออกจากงานมีโอกาสจะได้งานอยู่หรือเปล่าแล้วก็ความรักคนที่คบอยู่ตอนนี้จริงใจหรือเปล่าคะตอนนี้ย่าง45ก็ปีนี้ก็หมายถึงว่าในแง่ของการถูกกลั่นแกล้งนะหรือว่าเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงพวกนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะกับตัวของคุณก็เรียนให้สบายใจอย่างนี้นะครับถ้าถามผมนะผมก็อยากให้อดทนแล้วก็ถวายของมีคมในช่วงนี้แต่ถ้าเป็น worst case จริงๆพูดอยู่เสมอแหละให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนที่จะลาออกแต่เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ย2เดือนโดยประมาณเกณฑ์เรื่องงานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะอย่าออกก่อนขอให้อดทนแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่ปีนี้ปัตตานิกาลีไงมันก็เข้าทำนองรักๆเลิกๆไม่แน่ใจและพื้นชะตาราหูก็เกาะดาวเรือนคู่ราหูหมายถึงความไม่จริงใจก็ได้หลอกลวงก็ได้พื้นดวงเป็นแบบนั้นและปีนี้ก็ไม่ค่อยแข็งแรงถวายของมีคมอย่างที่บอกและประคับประคองให้ผ่านวันเกิดไปทั้งสองเรื่องจะเบาลงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวุฒินะคะ18ตุลาคม2538ค่ะเวลาเกิด6:55พุธกลางวันถามเรื่องของการเรียนอาชีพที่เด่นนะดวงแล้วก็ดวงปีหน้าจะมีโอกาสได้บวชหรือเปล่าไม่ได้เสียไม่ได้ห้ามนะครับเคลียร์งานให้แล้วเสร็จนะแล้วก็
สิ่งสำคัญคือในเรื่องของจิตใจความพร้อมคนจะบวชเรียนเนี่ยจะต้องมีความพร้อมนะแต่ว่าในดวงก็ไม่ได้ห้ามนะฉะนั้นปีนี้ก็ลองเคลียร์ตัวเองอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาปีนี้กรรมการีนะอาจจะหยุดงานมาบวชก็ได้นะหรือว่าแม้กระทั่งบางคนอาจจะชะลอจะออกจะเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาที่สุดดาวศุกร์ในดวงสวยสุดถ้าทำของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นพวกหนังเกมความบันเทิงไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะอันนี้ดีถ้าทำงานประจำก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกการเป็นกุ๊กเป็นเชฟนะงานหัตถกรรมงานฝีมือหรือแม้กระทั่งในเรื่องของไฟแนนซ์พวกงานด้านการเงินก็ถือว่าดีครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อต่อบุญตีสามสีค่ะชื่อความหมายดีจังเลยจ้ะนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่26มกราคมค.ศ.13ค่ะกี่โมงคะแม่บอกว่าตี5ตี5ตี5เนี่ยค่ะฟ้าสว่างตี4จ้ะเป็นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ด้วยรุ่งสว่างเป็นวันจันทร์ใช่ค่ะนะครับคุณต่อบุญก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะจ้ะอาทิตย์นะคะจ้ะตอนเนี้ยเริ่มจะติดขัดมีปัญหาเรื่องเงินบ้างหรือยังมีแล้วค่ะนะแล้วก็ในแง่ของงานเนี่ยตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะโทษครับขายอาหารตามสั่งกับขายก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกค่ะโหหิวเลยฮะฟังคือจริงๆในดวงเนี่ยถ้าถามว่าทำของกินเด่นในพื้นชะตาไหมก็ไม่ค่อยเด่นนะที่ผ่านมาผลประกอบการก็เรื่อยๆถูกไหมใช่ค่ะไม่ค่อยเหลือเก็บอ่ะเป็นลักษณะเงินหมุนเงินจมในของด้วยซ้ำไปซึ่งความจริงทำของกินเนี่ยจับเงินสดมันน่าจะดีกว่านี้นะครับใช่ค่ะก็ผมบอกกลุ่มอาชีพที่เด่นฝากไว้พิจารณาถ้าคิดว่าทำได้นะหนึ่งเลยถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนนะครับทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนพวกนี้ดีร้านถ่ายเอกสารร้านถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้แล้วก็อีกอันนึงลักษณะพวกงานด้านการขายตรงก็ได้นะครับหรือว่าการเป็นคนกลางในหน้าก็ได้หรือแม้กระทั่งซื้อมาขายไปแต่โปรดักต์ไม่ต้องจำกัดว่าจะต้องเป็นโปรดักต์เฉพาะกลุ่มลักษณะเหมือนกับลักษณะพวกงานพาณิชยกรรมการค้าขายอันนี้จะเด่นกว่าของกินของกินถ้าจะปรับให้ดีขึ้นอีกอันนึงนะเดี๋ยวก่อนจะกลับไปที่ของกินอีกอันนึงถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าใช้ได้นะในดวงใช้ได้ใช่ไหมคะใช่ของกินต้องมีการส่งต้องมีการจรจึงจะสมรูปตามบ้านอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยแก้ได้ในระดับหนึ่งค่ะนะครับค่ะแต่ปีนี้เงินสภาพคล่องไม่ค่อยดีเลยแหละนะก็ของคุณละกาลีก็จี้ไปที่ดาวอาชีพให้คุณซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะความสะอาดจ้ะแล้วปีนี้จะไปขยับขยายอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรย่าง47ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องยวดยานพาหนะนะหรือว่าเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยด้วยนะเนี่ยเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะใช่ใจอยากอยู่แล้ว นะแล้วคืออันนี้เตือนเลยนะคือจังหวะเกณฑ์มาใช่แต่การเงินจะมีปัญหามากขึ้นอีกคุณไหวไหมค่ะอันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะครับค่ะแล้วหนูจะถามว่าราศีที่หนูเกิดล่ะคะลัคนาใช่ไหมใช่ค่ะจังหวัดอันไหนคะจ้ะสระบุรีค่ะสระบุรีสระบุรีตี4ถึงตี5โดยประมาณถูกไหมครับใช่ค่ะก็มีโอกาสเป็นได้2ลัคนานะครับลัคนาราศีแรกก็คือพิจิกกับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นธนูก็ลองสังเกตตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยทุกอย่างติดขัดงานไม่ดีสุขภาพแย่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือช่วงนี้คุณลองสังเกตตัวเองดูนะว่าค่อนข้างจะหน่อยง่ายวิตกกังวลเครียดหลับไม่ค่อยสนิทใช่ค่ะแต่ผมว่าคุณเป็นพิจิก
คุณเป็นพิจิกพิจิกนะคะจ้ะแล้วหนูนี่เกิดต้นปีจะเป็นปีจอหรือว่าปีละกาคะให้ทายดูรายการมานานแล้วลองทายตัวเองซิว่าตัวเองปีอะไรละกาไหมคะถูกต้องครับปีนักกษัตริย์ไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทิน1มกราคมค่ะแต่จะเปลี่ยนตอนจันทรคติคือขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งจะอยู่ประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาถูกต้องครับ คุณเป็นคนนักกษัตริย์ระกาครับค่ะแล้วถ้าเกิดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่จะบูชาครับต่ออะไรคะพระเคราะห์ที่เสวยอายุในแต่ละช่วงวัยของคุณเกิดวันอาทิตย์เป็นคนวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้จนถึงย่าง46เนี่ยก็เป็นช่วงที่พระพุทธเสวยอยู่ค่ะนะพระพุทธเสวยอยู่แต่เดี๋ยวนี้ครับอีกไม่กี่วันก็จะเลยเข้าย่าง47ละย่าง47เนี่ยเสาเข้าเสวยแล้วนะก็หลังวันเกิดให้ไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกจากที่วัดนะครับเน้นที่ผ่านพิธีการปลุกเสกนะอัญเชิญมาที่บ้านแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปางนาคปลกในวันละ10จบโสมานกะริถาโทนะคะอันนี้ทำหลังวันเกิดให้ทำหลังวันเกิดแล้วตอนนี้หนูพอที่จะประคับประคองหรือว่าจะทำบุญเสริมอะค่ะจะให้หนูก็ช่วงนี้ก็ทำของที่เราทำขายอะของกินนี่แหละให้ทานเด็กก็ได้ให้ทานคนที่ลำบากกับเราก็ได้คนที่มาขอรับบริจาคขอทานจากเราอะไรพวกนี้เราให้ได้ของกินนี่แหละครับจ้ะแล้วหนูจะถามบ้านเลขที่มั้งค่ะจ้ะเลขอะไรคะ77/163ค่ะเลขบ้านยังพอใช้ได้นะเป็นคู่มิตรนะครับเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็หนูเปิดร้านค้าก็มีอีกที่หนึ่งก็77/164ค่ะอันนี้เป็นร้านค้าจ้ะขายอะไรเหมือนกันของกินเหมือนกันหรือเปล่าค่ะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งจ้ะก็เลขบ้านก็เลขร้านค้านี่ก็โอเคครับเป็นคู่ธาตุน้ำไม่ได้เสียค่ะขอถามทะเบียนรถจ้ะเอาเลยครับได้เลยคัน667ค่ะอันนี้แหละสุกเสาเป็นเส้นศัตรูไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ค่ะจ้ะแล้วก็อีกคันนึง567ค่ะเหมือนกันแหละโทษทุกเสาอ่ะใช้น้ำพระพุทธมนต์มาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานดีๆคุณทำเองก็ได้นะครับทำที่ห้องพระนะบอกว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแล้วก็แตะไปที่บัพพระข้อใหญ่คือเลข7ค่ะนะอย่าลืมนะหลังวันเกิดไปเช่าพระปางนาคปกและซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดอันนี้ทำหลังวันเกิดทั้งหมดเลยจ้ะนะก็มีเกณฑ์เป็นหนี้เพิ่มด้วยนะอันนี้ทายเลยไม่เป็นหนี้บ้านก็หนี้รถไม่เป็นหนี้บ้านก็หนี้รถ 100% แล้วหนูขอถามอีกอย่างค่ะครับเบอร์โทรศัพท์859ค่ะ59ดีอยู่แล้วฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จไม่ต้องเปลี่ยนอ๋อค่ะจ้ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะจ้ะจ้ะสวัสดีครับจ้ะจ้ะมาต่อที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่12พฤษภาคม2508ค่ะเวลาเกิด4:31 นไม่ได้บอกวันนะคะสุขภาพการเงินการงานโชคลาภการทำบุญเสริมแล้วก็เรื่องของบุตรค่ะอันนี้เกิดใกล้ๆ 2,500 อีกแล้วนะครับเมื่อกี้มีตัวอย่างแล้วว่ามักจะยึดถือวันเดิมแต่ผมทายวันสากลนะเพราะคุณไม่ได้บอกข้อมูลอะไรมา12พฤษภาคม08นั้นปฏิทินตรงกับวันพุธช่วงเวลาที่เกิด 4:31 ฟ้ายังไม่สว่างจึงถือว่าเป็นคนวันเดิมคือวันอังคารในทางโหราศาสตร์การทำบุญเสริมปีจรนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้แย่กับปีที่แล้วสักอีกสุขภาพในระยะยาว2ทางนะครับเน้นดาวพุธก่อนพุธคือไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจและกลุ่มหนึ่งฮะดาวจันทร์ยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานต้องระวังและดาวจันทร์ยังหมายถึงพวกทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนวรัตน์นะคะ26เมษายน2522ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน50นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีความรักกับสุขภาพเป็นอย่างไรก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะคำว่าอุตสาหะแหมบอกอยู่แล้วนะครับว่าบางทีเหนื่อยอยู่แล้วร้อนและหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกาลีจี้ถ้ามีคู่ประคองให้ดีช่วงปีเสร็จถ้ายังไม่มีคู่
ถึงจะมีเกณฑ์รักใหม่เข้ามาหลังวันเกิดไปแล้วก็มีโอกาสจะพลิกผันฉะนั้นก็มีสตินะครับถ้ามีคู่เนี่ยก็พยายามมีระยะห่างให้การหลังวันเกิดทำบุญลงศพแล้วก็หาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับลัคนาราศีอะไรจังหวัดตราดค่ะตราดสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับแต่ด้วยพื้นชะตาก็ยังได้รับอานิสงส์จากพระพฤหัสบดีซึ่งเล็งลัคนาก็หมายถึงว่าชีวิตในภาพรวมถึงจะมีปัญหาอะไรสุดท้ายเอาอยู่นะครับหลังในช่วงนั้นสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ